คอันยอนยอนเพื่อนกลับมาพบกับแอดกล้องเดี๋ยวเช่นเคยนะครับวันนี้มีข่าวมาแจ้งเพื่อนๆเล็กน้อยนะครับว่าผมเนี่ยได้รับการคัดเลือกเป็น Seven Night Supporter นะครับรุ่นเดือนรุ่นที่3ถูกป่ะรุ่นที่3นะครับ ซึ่งจากนี้ไปก็จะมีการทำภารกิจของ Seven Night Supporter อยู่เรื่อยๆนะครับแต่ก็นั่นแหละนะครับยังไงผมก็จะทำคลิป Seven Night ซึ่งสนุกแล้วก็น่าสนใจเหมือนเดิมแล้วก็จะทำให้มันดียิ่งขึ้นไปมาให้เพื่อนๆชมอย่างเสมอนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับก็ยังไงฝากติดตามนะครับทาง channel 7 Night Thailand Official ด้วยนะซึ่งเป็น channel ของทางเจ้าของเกมเองนะครับหรือว่าทางของท่านใน Bubble นี่แหละนะครับและทุกท่านที่ติดตามผมอาจจะคุ้นเคยกันอยู่ดีอยู่แล้วว่าผมเนี่ยไปสตรีมให้ทางเพจหลักเนี่ยทุกวันพฤหัสอยู่แล้วนะครับก็คงจะได้คุ้นหน้าคุ้นตาบ้างนะครับว่าเห็นผมกับแอดออฟเนี่ยมาพูดกันทุกสัปดาห์เลยยังไงเนี่ยก็ฝากเพื่อนๆไปติดตามที่ 7 Night Thailand Official ด้วยนะฮะลิงก์เนี่ยผมใส่ไว้ในรายละเอียดคลิปด้านนี้ด้านล่างแล้วนะฮะรวมถึงเมื่อเข้าไปที่ channel นั้นแล้วเนี่ยท่านจะได้พบกับ 7 Night Supporter นะครับท่านอื่นๆซึ่งทำคลิปที่น่าสนใจเกี่ยวกับเกม 7 Night มาเหมือนกันยังไงก็ฝากเพื่อนๆติดตามกันไปด้วยนะครับทีนี้เนี่ยเขาให้เวลามาแค่1นาทีซึ่งเกินไปแล้วนะครับแต่ว่าจะมาพูดแนะนำตัวแค่นี้เนี่ยมันก็คงจะแย่ไปหน่อยนะครับก็เกินนิดนึงแล้วกันก็คงไม่ว่านะครับมีสัตว์เลี้ยงตัวใหม่มานะครับพร้อมกับการเปิดแพ็คซึ่งสัตว์เลี้ยงนะครับซึ่งเป็น 10+1 พูดตรงๆว่าผมเนี่ยไม่เคยเปิดสัตว์เลี้ยงได้ตัวแรเลยไม่แต่ตัวเดียวนะครับมีคนบอกว่าการที่มันเป็น 10+1 เนี่ยมันทำให้มีโอกาสได้มากขึ้นดังนั้นผมจะเลยกดสักแพ็คนึงแล้วกันนะครับคลิปนี้มันได้ดูมีอะไรโอ้โหได้ใบแรงมา3ใบท่านผู้ชมนะครับคิดว่าผมมีความหวังไหมครับแสงจะมาไหมครับโอ้เซรีก็มานะฮะปึ้งโอ้โหลิคุนะครับบัตรท้ายครับผมจะได้แสงไหมก็ประมาณนี้นะครับก็ไม่ว่าจะเป็นซัพพอร์เตอร์หรือไม่นะครับก็ยังคงความเกลือไว้เช่นเดิมนะครับยังไงก็โปรดได้รับพูดไม่ถูกเลยนะครับยังไงก็ฝากติดตามแมทกล้องแล้วก็ทาง channel 7 Night Thailand Official ด้วยนะครับสำหรับนี้ยังไงลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่ในคลิปนะครับของกิจกรรมซัพพอร์เตอร์ในคลิปหน้าๆแล้วก็คลิปต่อๆไปนะครับสำหรับวันนี้ไปละบ๊ายบาย